ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับไม่เป็นการเสียเวลายังพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มนะสำหรับคนที่ส่งเข้ามาผมก็อยากจะใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับว่ากันต่อนะฮะวันที่6เดือน4 15เวลา 13.45 มีคู่ครองหรือไม่ของคุณเนี่ยพอโยงมรณะในความหมายก็คือลงตัวยากส่วนหนึ่งนะครับถึงมีการคบหาก็อาจจะมีปัญหาทำให้ต้องแยกย้ายนะหรือว่าแยกทางเลิกรากันแต่เอาเป็นว่านะครับจังหวะเวลาที่ มีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของความรักเนี่ย อีกครั้งหนึ่งนะฮะ45เต็มครับย่าง46นะและคู่จริงๆของคุณเนี่ยก็ควรจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ฮะสูงวัยก็6-7ปีมีตำหนิอยู่กันยังมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศเป็นเงื่อนไขหรือนะและของคุณเนี่ยในช่วงเวลานั้นอาจจะมีลักษณะพ่อสื่อแม่ชักคนแนะนำหรือได้เจออย่างไม่ได้คาดคิดนะแต่ท่านหลุดจากช่วงนี้ไปผมยอมแพ้นะครับที่สำคัญพื้นดวงไม่ดีถ้ามีประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาคุณแก้วนะ7 สิงหา 06เวลา4:21เช้าเป็นวันพุธขอบคุณครับข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนนะกติกาเดียวกันก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์จะขอความช่วยเหลือเรื่องงานกับเรื่องเงินจากใครและเมื่อไหร่จะได้สายเมื่อสักครู่บอกให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายแต่สายนี้SMS นี้ผมให้เข้าหาผู้หญิงนะครับให้เข้าหาสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ช่วงนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรื่องเงินนั่นแหละกับเรื่องงานโดยตรงนะดวงไม่เคยโกหกจริงๆผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จัดให้ครบข้าวปลาอาหารเครื่องดื่มน้ำนะน้ำปานะหรือจะเป็นเครื่องดื่มเป็นนมก็ได้น้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้ตักบาตรถวายเพลพระหรือจัดเป็นสังฆทานสดนะตอนนี้SBS หมดเวลาแล้วนะครับมาเป็นอีเมลวันนี้คุณชรินทร์รัตน์มาไกลจากเชียงรายนะครับ21กันยายน34นะครับเวลา6โมงครึ่งเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับน้องชรินทร์รัตน์ถามเข้ามาว่าตอนนี้ย่าง24นะครับลัคนาอะไรเชียงรายลัคนาเป็นคนลัคนาราศีกุมนะกุมช่วงนี้ก็มึนๆงงๆเรื่องเงินกับเรื่องงานนะถามมาอ่ะถามจริงๆมาด้วยถามว่าอาชีพที่เหมาะสมนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นในแง่ธุรกิจนะฮะเครื่องดองของกินสินค้าแฟชั่นแต่ควรจะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมมติเสื้อผ้านำเข้าอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นสเกลใหญ่ทำส่งออกนะครับของกินมีกลิ่นอายต่างประเทศอาหารเวียดนามอาหารฝรั่งสเต็กอะไรพวกเนี้ยนะอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่อาชีพนี้ถ้าทำก็ต้องทำบุญมากหน่อยนะครับอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะที่เหลือไม่เด่นที่เหลือไม่เด่นครับแล้วก็เข้ามาสู่ในเรื่องของเลิกผ่านนาทีที่สำคัญนะครับในการวางแผนประกอบกิจการงานมงคลร้อยต่อในช่วงเมษานะครับจนถึงต้นพฤษภาวันแรกฮะเป็นช่วงปลายเดือนเมษาวันมงคลน้อยนะครับ20เมษายนประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรหรือประกอบการมงคลทางน้ำสำหรับคนที่จะดำเนินการนะครับเนื่องจากอัคนิโรธตกแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริเวณดังกล่าวก็สามารถดำเนินการได้เพราะมีเลิกล่างที่ดีทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนนะครับวันเสาร์ที่2พฤษภาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเป็นวันมหาสิทธิโชคด้วยนะครับสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ดำเนินการประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 13:01 นถึง 13:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระรหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่6พฤษภาคม
นะครับวันนี้แรมกับวันตรงกันนะแรม4ค่ำวันพุธก็เป็นวันแข็งกระทิงวันทำอะไรรอบคอบระมัดระวังแล้ววันนี้อัคคนิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขานะฮะที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16:01 น.ถึง16:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะฮะจันทร์ถึงศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและก่อนจะจากกันวันนี้ครับเราก็มีข้อคิดดีๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยครับคนโง่ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโง่ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาดแต่คนโง่ที่สำคัญตนเป็นนักปราชญ์คนนั้นแหละบรมโง่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.